ต้นสังกัด นะครับ4ไอดอลนะครับออกมาขอโทษนะครับพร้อมยืนยันการไปย่านอีแทวอนนะครับก่อนเกิดเหตุระบาดโควิด -19 นะครับสืบเนื่องจากรายงานของสำนักข่าวดิสแพทนะครับที่เปิดเผยการเดินทางไปเที่ยวของ4หนุ่มไอดอลนะครับในย่านอีแทวอนนะครับซึ่งเป็นย่านที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับอันได้แก่นะครับจองกุ๊ก BTS นะครับชาชินอูเอสโตรนะครับแล้วแจฮยอน NCT นะครับและมินยูวง17นะครับล่าสุดเนี่ยต้นสังกัดทั้ง4คนเนี่ยได้ออกมาแถลงการยืนยันข่าวนะครับพร้อมขอโทษกับการกระทำที่เกิดขึ้นนะครับโดยสำนักข่าว Dispatch นะครับได้รายงานเปิดเผยข่าวนะครับวันที่18พฤษภาคมนะครับว่า4หนุ่มศิลปินชื่อดังเนี่ยได้แก่จองกุ๊ก BTS นะครับชาชินอูเอสโตรและแจฮยอน NCT นะครับรวมถึงมินเกยู17ด้วยนะครับเดินทางไปย่านอีแทวอนจริงนะครับในระหว่างช่วงค่ำวันที่25ถึงช่วงเช้ามืดของวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในย่านนี้นะครับก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับซึ่งก็วิ่งแง่ว่าก่อน1สัปดาห์นั่นเองครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยออกประกาศให้ทุกคนในที่ไปย่านดังกล่าวนะครับในช่วงดังกล่าวเนี่ยให้งดออกไปข้างนอกนะครับรวมถึงให้กักตัวนะครับและล่าสุดเนี่ยก็ทางต้นสังกัดเนี่ยก็ได้เข้าไปให้การตรวจโควิด -19 นะครับซึ่งทั้ง4คนเนี่ยมีผลเป็นลบนะครับไม่พบเชื้อนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องเฝ้าระวังอย่างน้อยอีก2สัปดาห์นะพูดง่ายว่าต้องมีการกักตัวอยู่บ้านนั่นเองนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้มีการระบาดระลอก2อยู่นะก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็กำลังเฝ้าระวังอยู่นะครับยังไงเนี่ยศิลปินในค่ายอื่นๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะสำหรับช่วงนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นเวฟที่2ในเรื่องของโควิด -19 นะครับอย่างประเทศไทยเองก็เช่นกันนะครับก็ยังไงในข่าวนี้ก็วางใจได้นะสำหรับหนุ่มทั้ง4คนนะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับโอเคนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ